ที่สนามสิงห์สเตเดียมจังหวัดเชียงรายครับท่านผู้ชมศึกไทยลีกนัดที่20ของฤดูกาลเป็นศึกล้านนาดาร์บี้ครับพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่ FC ต้องบุกมาเยือนกวางซ่งมหาไพสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด11คนแรกของเชียงใหม่วันนี้มีผู้เล่นหลายรายที่ลงสนามไม่ได้นะครับเนื่องจากติดสัญญายืมตัวมาจากทางสิงห์เชียงรายเองแล้วก็บิ๊กแป๊ะพิชิตพงษ์เฉยฉิวนั้นติดโทษแบนก็ถือว่าสู้เต็มที่ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับส่วนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด11คนแรกมีเอกนิษฐ์ปัญญานะครับลงเจอทีมเก่าด้วยแฟนบอลเชียงใหม่วันนี้มากันเยอะเลยนะครับเรียกว่าถนนทนทางอาจจะไม่ค่อยดีแต่มาด้วยใจครับสภาพอากาศค่อนข้างจะสดใสมากเลยครับแข่งกัน6โมงเย็นเริ่มเกมมาวิลเลียมลุยมาทักทายก่อนเลยนะครับแต่ว่าเอฟซันมาขวางเอาไว้ว้าจากแต่มุมของเจ้าถิ่นนะครับมงลูกนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะครับมาทักทายน่ากลัวนะครับสราวุธอินตันนะครับมงลูกนี้โอกาสของเชียงใหม่บ้างเลยครับเอเลียนโดรแทงมาอาภิสิทธิ์โสรดาครับขึ้นมาทางซ้ายเปิดเข้ามาลูกนี้มาโดนสกัดแล้วครับไม่ได้ยิงครับเชียงใหม่สัตว์ไกลลูกนี้ต้องปัดออกหลังไปครับไพโรจน์ได้ออกแรงแล้วลูกยิงทางด้านของพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับเชียงรายยังคงดาหน้าบุกอย่างต่อเนื่องครับล็อกเข้าขวาแล้วกดที่เสารากแล้วครับอียังแรงไพโรจน์ยังยืนถูกตำแหน่งมาทุกทิศทางครับเชียงรายเชียงใหม่วางบอลยาวจังหวะนี้เราตัดบอลได้ครับเอเลียนโดรเอาแล้วครับนัทวุฒิสมบัติโยธามาคนเดียวต้องเล่นเองเลยครับยังลุยมาได้ใจร้อนไปหน่อยนะครับตัดสินใจยิงลูกนี้บัตรยังลากไปได้อีกนะครับแต่ไม่มีใครแล้วครับลองซัดดูวิลเลียมโดนดักครับยังลุยมาได้แล้วลูกนี้โดนขวางไว้ยิงไม่ถนัดคืนมาเอกนิษฐ์ปัญญาโอ้โหเป็นวันใหม่เศรษฐนันนะครับตามมาสไลด์ไว้ได้ทันนะช่วยชีวิตทีมเอาไว้แต่ในจังหวะนี้ครับเอกนิษฐ์ปัญญาลุยเข้ามาก่อนที่จะแปรด้วยซ้ายนะครับเบียดเสาเข้าไป 1-0 ครับเจ้าบุ๊กยิงได้ในที่38แล้วต้องรีบขอโทษแฟนบอลเชียงใหม่เลยนี่เป็นการยิงทีมเก่านะครับเจ้าตัวเลยให้เกียรติแล้วครับไม่อยากดีใจมากนี่ครับกระชากแล้วมีเนติพงษ์แสนมหุงเบียดมาแล้วแต่เอาไม่อยู่ครับโอ้โหแล้วยิงดีด้วยมาได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกแหละครับโอ้โหเลขแรกเนี่ยอยู่กับเชียงใหม่นะครับเลข2นี่มาอยู่กับเชียงรายแล้ววันนี้ยิงเชียงใหม่ซะอีกก่อนจบครึ่งแรกเชียงใหม่ได้ลุ้นจากฟรีคิกจังหวะนี้นะครับอภิสิทธิ์โสรดาโดนฟาวล์อธิวิทย์สุขช่วยเปิดแรงเข้าหมาหมาเข้าไม่ทันนะครับรณชัยรังสีอยู่กับสุวรรณพัฒน์จบ45นาทีนะครับเชียงใหม่ FC ตามหลังสิงห์เชียงรายอยู่1-0นะครับมาดูกันต่อใน45ที่เหลือครับล้านนาดาร์บี้เชียงใหม่มาดีนะครับณัฐวุฒิเปิดเข้ามาหลุดมาถึงอภิสิทธิ์กดด้วยซ้ายไม่จับครับโอ้โหโดนสกัดไว้ที่เสาแรกว่าลูกนี้ไม่อย่างนั้นนี่ได้ลุ้นเลยครับขึ้นมาเติมครับอภิสิทธิ์เปิดลูกนี้เกี่ยวไม่ติดครับเอฟซันปราติซิโอทีมสุขช่วยลองส่องไกลแหละครับนี่ก็เจอทีมเก่าเหมือนกันนะครับเลขแรกเนี่ยเล่นกับเชียงรายวิลเลียมเบดิเก้วิลเลียมยิงเลยแหละครับออกหลับลุ่มเป็นตัวอันตรายที่ปั่นป่วนแนวรับเชียงใหม่ได้ตลอดนะครับวิลเลียมเบดิเก้จังหวะนี้ยิงขึ้นมาโดนสกัดซะก่อนนะครับเป็นด้านของรณชัยรังสีโยครับวิลเลียมเอาแล้วครับลากมาคนเดียววิลเลียมซ้ายข้างถนัดด้วยวิลเลียมโอ้จังหวะนี้กึ่งยิงกึ่งผ่านไปหน้าประตูครับมาเพื่อนตามไม่ทันยังคง 1-0 ครับเชียงรายไม่ได้ลูกที่2สวนกลับเลยครับขึ้นมาที่บิลโรซิมาบิลไหลมาวิลเลียมเน่งๆเลยครับจังหวะนี้ไปแต่งบอลครับโอ้โหไพโรจน์เซฟทันลูกนี้สำคัญนะครับถ้า 2-0 นี่เราจะเหนื่อยกว่าเดิมตั้งแต่ตอนนี้เลยจากเตะมุมก็โดนจนได้ครับโอ้โหเชียงใหม่จ้องประตูต่อ0ครับเป็นบิลโรซิมานั่นแหละครับมงเต็มๆเลยครับเอฟซันตามแล้วแต่เอาไม่อยู่ครับดูครับวิ่งเบียดกันมารถชิงจังหวะขึ้นก่อนสูงใหญ่มากครับบิลโรซิมา 2-0 ครับเชียงใหม่อยู่ในสถานการณ์ที่งานยากกว่าเดิมแล้วครับตอนนี้ว้าเอฟซันลุยสูงเลยครับเอฟซันไหลมาเอเลียนโดเอเลียนโดล็อกกับสายยิงนี่จนเสาครับโอ้โหบอลมันไม่เป็นใจมันเหลี่ยมนอกเอฟซันครับ
ขึ้นหน้าแล้วก็ตอนนี้ไม่เป็นกองหลังแล้วแทงมาเอเลนดูโดนบล็อกซะอีกนะครับโดยทางด้านของอภิรักษ์วรวงศ์นะครับอดีตนายด่านของเชียงใหม่เตะมุมกับเปิดมาที่เสาแรกจะเล่นลูกไขว้หลังนะครับเนติพงษ์แสนมะหุ่งนะครับแต่ว่ายากไปหน่อยวิลเลียมลุยมาเอาแล้วก็บิลโอ้โหกดด้วยซ้ายเต็มข้อเลยครับแต่ข้ามคานไปเยอะว่าวันใหม่หยอดเลยครับตรงนี้เอาแล้วครับไม่ล้ำหน้าด้วยจ่ายสวยครับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับไล่มาแล้วเป็น1ประตูต่อ2ครับโอ้ก่อนจบเกมไม่กี่นาทีเอฟซันช่วงท้ายนี่ขึ้นไปเป็นตัวรุกเลยครับวันใหม่ใจดีด้วยนะครับหลุดกำลังล้ำหน้ามาแล้วเอฟซันดึงจังหวะก่อนที่จะซัดเข้าไปอภิรักษ์ปัดแล้วแต่เอาไม่อยู่ครับว่าตกลงเป็นกองหน้าหรือกองหลังโอ้โหแฟนพยัคฆ์ละนาตามมาวันนี้ก็ถือว่ายังได้เฮอยู่เลยครับโอ้โหทด4นาทีครับท้ายเกมเราไม่มีอะไรเสียแล้วครับบุกมากครับเชียงรายสวนกับโยตัวนี้อ้าวเน่งๆเลยครับวิลเลียมแต่ว่าสุวรรณพัฒน์มาขวางไว้ทันโอ้โหจากฟรีคิกครับน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับไพโรจน์ยังขึ้นมาด้วยลูกนี้ไม่ได้ครับเชียงรายยังเหนียวโอ้โหเราหมดเวลาการแข่งขันครับเชียงใหม่ไล่ไม่ทันนะครับบุกมาพ่ายสิงห์เชียงรายอย่างน่าเสียดาย1ประตูต่อ2ในลานนาดาร์บี้ครับ